ดีค่ะวันนี้ทำไมมาเร็วเร็วหรอคะยคี่รับสิบเป๊ะเป๊ะอ๋อไม่ใช่25เหรอ20-25วันนี้อยูต่่อปรระอมงาณอ่ะนี้ตลองค่ะต่อรองต่อรองก่อนตลาดปิดไงเซเป็ตนยังยัไงมไ่งมีบ้อาะงไรคะพี่นิพนธ์คะก็มันก็ไม่มีอะไรอยู่นี่มาตั้งนานแล้วเนี่ยได้ไปได้มาจากไหนเนี่ยเนี่ยดูว่าเราจะเอาอินเด็กซ์แถวนี้นะ1630นะนี่มาตั้งแต่เดือน8เนี่ยลงมาละวนเวียนวนเวียนอยู่แถวเนี้ยค่ะนี่ก็เรียกไซเวย์นะไซเวย์ไซเวย์ก็ไซเวย์ยังไม่ได้บอกทิศทางนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องดูมันออกทิศทางอะไรแล้วไปอยู่แล้วก็มาดูหุ้นเป็นรายตัวไปแบบเนี้ยนะฮะเหมคือน่ะที่บอกนะครับบางทีลงแล้วก็ลงต่ออีกแล้วก็ไปตกใจมันถ้าคือถ้าอยู่ในหุ้นพื้นฐานแล้วไม่เป็นไรประมาณเนี้ยแต่หุ้นบางตัวมันก็ที่ยังเรายังไม่รู้จักมันเนี่ยเหมือนเรายังไม่รู้จักกันนะแล้วเราบอกว่ามันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเรายังไม่รู้จักกันเนี่ยเนี่ยอย่างเค้กเนี่ยเข้าตลาดมาใหม่เนี่ยเราไม่รู้จักกันหรอกเห็นไหมวันแรกเข้ามา73แล้วนี่เหลือโอ้โหลงมากแบบคืนครึ่งอ่ะใช่ไหมค่ะเทคนิคอลแบบนี้ก็คงก็จะต้องรีบาวได้นะฮะก็น่าจะโอเคแล้วนะน่าจะรีบาวได้อ่ะมีเปล่าไดแต่เมื่อวานก็บอกไปแล้วว่าหุ้นแบบนี้ก็แบบมันโหดอ่ะคือมันโหดจำได้พี่นิพนธ์บไมอ่กวรู่า้ถ้าเป็นพี่ไม่เล่นใช่ไหมพี่แบบว่าพี่ไม่ได้เจ็บอะไรกับมันนะแต่พี่ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบพี่ก็ไม่ชอบอ่ะเมื่อเช้าใช่ไหมเมื่อเช้าย่อใช่ไหมย่อลองเนี่ยเป็นขึ้นไปทิศก็ปิดมันก็เป็นไซด์เวย์ดีเฟกต์ใช่ไหมไซด์เวย์จริงๆอ่ะใช่ปะเนี่ยเซต50อ่ะไม่ก็อยู่แถวๆเนี้ยก็ใกล้เคียงกับเซตใช่ไหมแล้วก็มาดูทองคทองคำำทองคำก็อยู่ตรงนี้เมื่อวานก็ตรงนี้นะแต่วันเนี้ย1832เนี่ยอันนี้ไม่เคลียร์ไฮนะก็เราก็ต้องดู1818.9เนี่ยถ้าหลุดก็เป็นช็อตนะหลุชด็อตแล้วกช็็อตช็อตแล้วก็ต้องลงนะลงก็ไปดู1807ถ้าหลุด1807ก็อ่ะโอเคเนี่ยอันนี้ก็จะลงมาก็ไปดูแนวรับใหม่ก็1774ประมาณเนี้ยนะค่ะมันก็จะไปอยู่แบบนี้แต่ไม่ใช่ไม่ถือว่าเขายังขึ้นต่อไปได้นะอินดิเคเตอร์ของทาวเฟรมเดย์เนี่ยนะแต่ถ้าดูจากแท่งเทียนเนี่ยแท่งใหญ่แล้วเล็กๆเนี่ยนะถ้าจะขึ้นต่อมันมักจะทําให้เราแบบวืดใหญ่ไปเลยอ่ะเพราะมันเบรกใช่ไหมเนี่ยมันเบรกให้นะถ้าเบรกด้วยแท่งเทียนแท่งเล็กอ่ะส่วนใหญ่มันเบรกไม่ได้นะมันก็ต้องเรียนรู้แบบนี้ไปนะนะครับมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นแต่คําว่าไซด์เวย์ของภาวะแบบนี้มันก็ไซด์เวย์ได้กรอบที่กว้างพอสมควรเนี่ยก็จะประมาณนี้นะวันนี้ก็จะเป็นคําถามข้อสงสัยสงสัอะยไรตบ้างต่าวันงนี้เขาเล่นหุ้นอะไรกันเนี่ยนะฮะ SCE ไงเราก็มาดู KCE อันดับหนึ่งแล้กว็คือขึ้นมานี่เราก็ดูจังหวะที่ไม่ซื้อใช่ไหมเราก็ดูว่าวอลุ่มวันเนี้ยมันคือมันก็ป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้นะเราก็ดูว่าแถวนี้วอลุ่มเท่าไหร่2,500ใช่ไหมค่อัะนนี้ขึ้นมาวอลุ่ม2,700เนี่ยก็ไม่ได้เป็นหัวแล้วก็ถือต่อไปวันหนึ่งเออนะครับอันนี้ก็จะเป็นไดเวอร์เจนต์ก็โอเคขึ้นไปก็ไดเวอร์เจนต์นะฮะขึ้นไปพรุ่งนี้วอลุ่มหายไปอีกอ่ะก็ย่อใหม่อีกย่อก็หลุดปิดต่ำกว่า89นะหลุด89เนี่ยไป89ก็โอเคก็ลงมาก็มาแนวรับ85ใหม่อีกอะไรเงี้ยจะสังเกตว่าคนที่ถือมายาวๆก็ไม่มีอะไรอ่ะใช่ไหมพี่ใช่ คนถือมานานไม่มีอะไรจถรูิกไงหมเออมันเหมือนที่คนเทรดแล้วก็จะมีปัญหาตลอดค่ะเพราะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะวนไปวนมาวนไปมาไม่ไปไหนอ่ะหุ้นอ่ะวนไปวนมาไปตัวนู้นเข้าตัวนี้ออกตัวสนลูั้บนตัวใช่ใช่เป็นถ้าใครไม่เข้าใจอ่ะเราจะมีหุ้นถือ5 ปีไหมเงี้ยถือไปอ่ะปี5 ปีก็อยู่ที่เก่าวะไม่รู้อ่ะใช่ไหมมันยังไม่ถึงมไซันเคิลของมัในช่ใช่ไหมไม่ถึงไซเคิลของมันค่ะหุ้นที่ขึ้นเป็นทิศทางชัดๆเนี่ยมันก็จะไม่มีเอามาดูเจมาร์ทสิโอ้ที่แนะนำไปว่าเจมาร์ทจะซื้อได้อยู่
ก็ขึ้นมาแล้ขวึ้กน็อันนี้มาทดสอบไฮเดิมอันนี้ดูแบบไฮเดิมตัวนี้อยู่ที่44-50ขึ้นมาตรงนี้นะขึ้นมาตรงนี้43วอลลุ่มดรอปใช่ไหมก็เลยลงมานะลงมาวอลลุ่มผ่านตรงเนี้ยวอลลุ่มต้องมากกว่า900นะค่ะก็ยังไม่มีอะไรนะนะยังไม่มีอะไรวันนี้ถ้าจะปรับฐานจะดึงก็ห้ามหลุด42 บาทสลึงหลุดก็ลงไปข้างล่างอีกถ้าไม่หลุดก็จะขึ้นต่ออีกคือมันสรุปว่างี้มันพูดเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่อยากจะขึ้นนะแต่ขึ้นไปแล้วเนี่ยพวกที่เขาขึ้นรถมาด้วยอ่ะอ๋อเขาเล่นสั้นมากไงค่ะเขาก็จะออกเจ้าของกูก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยต้องมาทำใหม่ทำไมกูก็เหนื่อยได้ค่ะลากมาลากต่อมึงลากต่อเพื่อเจ้าก็ขายค่ะแต่ถึงว่ามีคนมาเล่นลากต่อนะมาไล่เจ้าก็ขายอืเพราะถ้าเจ้าไม่ขายไปลงมองเจ้าเขามีตังค์ซื้อก็จะหลุดตรงนี้เพราะเวลาเขาทิ้งทีไงมันเนี่ยดูเขาทิ้งเนี่ยเขาทิ้งมันเนี่ยกูไม่เอามึงแล้วทิ้งเลยโคมตุ้มลงมาเนี่ยอ่ะเจ้าก็ตรงถ้าเจ้าไม่ขายข้างบนนี้ใช่ไหมก็ไม่มีตังค์มารับอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นภาพที่เซตหุ้นอะไรที่ขึ้นมันก็จะไม่มีอ่ะมันก็ไม่มันไม่มีทางที่จะมีทิศทางที่แบบเปช็ันดเจนเนี้ยหรอเป็นชัดเจนอืนมะเออโอ้โหก็ JMT อ่ะโดนแล้วบ้างวันนี้ JMT วันนี้ซิงเกิลก็โดนนะเนี่ยพี่นิพนธ์เทนเทียเริ่มเล็กทำนิวไฮใช่ไหมคือมันบอกว่าไม่ใช่ให้เราไปซื้อไงมันก็บอกว่าอย่าไปซื้อค่ะแต่ถ้ามันอยู่ในเนี้ยมันก็คือซื้อได้ใช่ไหมแต่เลยไปนะอย่าซื้อแล้วก็คืออย่าหลุดนะอย่าหลุด48 บาทสี่หกสิบสิบแปสี่ดแปดนห้าะสิบอย่าหลุดถ้าไม่หลุดก็ไม่เป็นไรถ้าหลุดก็อ้าวมีปัญหาแล้วประมาณเนี้ยถ้าหลุดก็ต้องไปก่อนโอเคค่ะส่วนรายละเอียดต้องไปนับขึ้นได้ดูงี้ก็ยังนะเนดีู่ยข้างในอืไม่มได้ไดเวอร์เจนต์ไม่ได้ไดเวอร์เจนต์กับหัวเนี้ยก็แสดงว่าอันเนี้ยถ้าลงมาก็แนวรับก็อยู่ตรงนี้48.50ถ้าลงมานะแต่อย่างเงี้ยยังบอกว่าถือต่อได้อยู่อาจจะยตื่่นอออกข้างย่ออะไรเงี้ยนะค่ะแต่รับหลักๆก็50 บาทอย่าหลุดเพราะนี่ถือว่าห่างจาก50 บาทไปเยอะก็รอนิดหนึ่งรอ50 บาทขึ้นไปนะก็ซิงเกอร์ซิงเกอร์คือตกใจเร็ววันก็เล่นไม่ได้นะฮะค่ะเดินขึ้นมาแล้วก็มาทดสอบไฮเดิมอืม45-46นะลงมาวันนี้ขึ้นมาหยุดนะสลับนะฮะแนวรับ11นะดูเป็นตัวอย่างนะเมื่อกี้เจหมายก็เหมือนกันนะแนวรับก็เป็น11.25 บาทนะ11.25วันนี้ลงวอลุ่มลดนะอืมทดสอบหายนี้นะฮะที่วอลุ่ม500อันนี้ค่ะ200ก็โอ้นี่600แต่ไม่เบรกนะฮะนี่200ก็ไม่เบรกอยู่แล้วอะเมื่อคืนนี้มัน500ใช่ไหมก็ดอมาใหม่ถ้าเบรกตรงนี้ไปก็วอลุ่มก็มันพูดถึงตรงนี้เลยอะนะฮะอืมคือมันน่าจะผ่านเนี่ยคือถ้ามันจะผ่านตรงเนี้ยวอลุ่มมันจะต้องไม่เกิน600อะค่ะแต่พพีอ่ผ่านไปวอลุ่มต้องเยอะมันครับมันก็ต้องโดนขายก็ลงมาอีกก็มาเก็บของมาอีกก็จะวนเวียนอยู่นมะันเวียนวนเวียนอยู่นะถคาม่ะว่าเส้นมันเป็นนี้มันสื่อสารเลยเราเส้นมันเป็นนี้มันสื่อสารว่าก็เงินมันมีอยู่แค่เนี้ยก็วนไปเล่วนนมาเล่นกันเองด้วยอืมมันก็ทุกคนก็เล่นหมดแหละแต่ฝรั่งเนี้ยหรือว่ากองเนี้ยก็ทุกคนก็เล่นทีเฟกเล่นฟิวเจอร์นะเล่นออปชันก็เล่นหมดอ่ะมันก็ค่ะไม่จำเป็นต้องเล่นยาวพี่พูดเรื่องนี้บ่อยมากนะมันก็จะเป็นเมื่อวานแนะนำไปที่เป็นไอเป็นไงดูสิทริปเปิลไอเอาเป็นที่เป็นเอฟโอเคทริปเปิลไอนี่ตึ๊ดตอึ่๊ะดเมื่อวานบอกว่าอย่าไล่ซนื้อีใช่ไหม่อ่ะจรมิางดูด้วยพี่นิพนธ์วันนี้บอกจะย่อ11.40วอลุ่มย่อแล้ววอลุ่มไม่มีอ่ะคจ่ะะเล่นไหมให้เขาเล่นอ่ะเราไม่ต้องเล่นอ่ะคือเราซื้อมาแล้วเราก็ไม่ต้องเล่นใช่ไหมให้เขาอเืล่นมพี่เขาใหเล้่เขนาเล่นไม่ต้องไปเล่นให้เขาอ่ะอ๋อถ้าเขาจะเล่นเขาก็เล่นเองนะค่ะเราก็ชะตากรรมแล้วตอนนี้ก็ถือไปเขตาามรอดตตรางมไหนเขาอย่าไปไลค่่ะแบบนี้มันจะไม่ติดหุ้นเพราะอินดิเคเตอร์มันก็บอกว่ามันยังอยู่ล่างอยู่คม่ัะนยังไม่ใช่น่ากลัวแบบนี้นะแต่มันอือาจจะไซด์เวย์มอีกอะไรเงี้ยก็ค่ะพี่แต่ทำไปบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเล่นยากจังเว้ยนี่นะก็เลิกเล่นเลิกเล่นเลิกเลส่นเลยสู้ไม่ไหวไม่ไหวคก็่ะไปเวียดนามเอาเวียดอนาืมวันนี้เป็มนไง
เอาเวียดนามวันนี้บวกเอนดะูสิเวียดนามค่ะก็วันนี้บวกเมื่อวานลบแต่ก็เวียดนามก็จะมีเรื่องตราเลเปลี่ยนนะนะครับนะดูเขาขึ้นเดี๋ยวนะค่ะเขาก็ขึ้นลคง่อมยาเขาๆขก็ึข้ึ้นนเขาค่อยๆอืขึ้นไปมเรื่อยๆนะเนี่ยนะตคาย่ะเนี้ยตายเนี้ยตายเนี้ยนะแต่นี้ก็ต้องเริ่มนับใหม่นับขึ้นใหม่เนี่ยเริ่มจากนี่มาก็นับใหม่ตอนเนี้ยก็ว่าไปก็ถ้าเอชออบแใบช่บนี้ก็ไปอยู่เวีใยชด่นามนะคะไปมันคือเวียดนามมันก็ตขลึ้านดแลเว้ีวยดนามค่ะมันขึ้นไปเรื่อยอ่ะค่ะคก็ือสบาบงายทีใจดีนะพี่นุ่มบางทีเราตอกืใจมขาย10%นะค่ะถ้าเวียดนามลง10%นี่คือ1,140จุดใช่ไหมค่ะ140นะมันก็เหลือสัก1,300โอ้อยู่ดอีืลงไปพันสามมร้อยสี่สิบเนี่ยมันก็ยิ่งกว่ากันคุณลงมากกว่านี้นะกันคุณลงค่ะเออแต่พจอริงขกัานยไปคุหณายไปเยอะเลยอ่ะเออเพราะนั้นพอใครตกใจขายอ่ะค่ะลงมาขายอ่ะขึ้นไปไม่ได้ซื้ออ่ะนะอืมอย่างเงี้ยคนก็มีปัญหาว่าKCE เป็นหัวยังวะจะขายไหมอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญใชหา่เอจะอมเีป็นแบอยบู่อยู่วันนี้ลเอังอเลอยู่ในตัวเอก็งยังเลอยู่อืแบบนี้มมันจะเป็นอยู่อ่ะนะค่ะแต่มันก็พร้อมวันนั้นเราบอกเป็นหัวมันก็ลงไงค่ะพี่ลงมาไม่ได้ซื้อกลับรู้งี้ไม่น่าขายเลยมันไม่ใช่ไงอืขายมแล้วก็ต้องมาดูว่ามันเล่นต่อไหมถูกไหมมันเล่นต่อก็มาซื้อกลับอันนี้มันเล่นสั้นมากอืมจะเห็นว่าคนที่ถือมายาวๆอ่ะตอนนี้ซื้อหุ้นจะถือยาวเป็นคนที่ถือซื้อจากวันที่มันมี2 จังหวะเองตอนที่เซ็ตที่ลงไป970อ่ะตอนที่เซ็ตลงไป1,200ที่ถือยาวได้นะนอกนั้นนะติดยาวไม่ได้ถตืิอดยยาาววนะติดยาติดวยาวค่ะเป็นอย่างติดยาวเป็นนักลงทุนระยะยาวโดยใชอั่ตโนมัตินะคะพี่นใิชพ่นธ์ไหนๆก็พูดถึงกันกุลแล้วอ่ะดูกันกุลหน่อยดีกว่เารื่องค่ดะูถือไว้ไม่เฉดูยหรอเรื่องดูอ๋อปรไะมม่าณดูเด้งขึ้นไปทะลุ5 บาทถ้าใครใครจะคือมันนานแล้วล่ะใช่ไหมค่ะมันนานเพราะฉะนั้นถ้าใครจะถือลงทุนก็ถือไปอืมก็ไหนๆจะขายก็หลุด4 บาท6-4แล้วก็ขายทิ้งไปค่ะมันก็ขายไม่ทันทำไมไม่ขายอ่ะใช่ไหมส่วนคนที่อข๋าอยไปแล้วก็มาซื้อกลับไปค่ะที่ก็ไปก็ถือก็นานหน่อยอ่ะนะอืมก็จะบอกได้แค่เนี้ยคือมันไม่ต้องดูทุกวันเนี่ยนะมาดูก็รู้ค่วะันนี้มันก็ขึ้นใช่ไหมใช่เอค่ะอบางทีก็เราก็ไปกดแล้วกดอีกแล้วก็ไปดูนั่งนู่นดูดูนไปี่เลยมันก็เริ่มเลยมาอ่ะมันก็จะมีการรีบาวแนวคใต่ะ้พห้าี่บาทห้าบาทห้าบาท15อ้าวค่ะหลุดนี่มาใช่ไหมเนี่ย5 บาท 5 บาท 15อาจจะขึ้นไปตรงนั้นอาจจะขายก่อนไหมอืเพราะว่ามขึ้นไปยังไงก็ต้องย่อลงมาอีกอยู่ดีใช่ไหมค่ะโดนตื้อแบบเนี้ยนะเนี่ยโดนตื้อนะตื้อนะโอ้ตื้อตื้อมาเนี่ยนะเนี่ยโอบีวีลงไงโดนตื้อโหใคแรล้วไหกว็ชตั้วขำอาียกอ่ะเนี่ยมันมีกลยุทธ์เยอะหรือว่าคนขายตรงนี้ใช่ไหมหลุดเนี่คย่ะขายใช่ไหมขายตรงนี้ก็มาซื้อกลับมาวอลลุ่มหายแล้วก็ซื้อกลับไงใช่ป่ะเนี่ยก็ซื้อกลับไปก็ถือว่าได้ส่วนต่างไปอืมบาทหนึ่งโอ้บาทหนึ่งเยอะนะเยอะนะยี่สิบพเปอร์ีเซ่็นต์ก็คือต้องฝึกอ่ะฝึกทำอ่ะนะฮะค่ะฝึกทำอ่ะคราวนี้ก็โอเคครั้งนี้ก็อืมไม่ได้ทำมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าก็ทำอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกับหุ้นทุกตัวแหละนะอืมอันนี้เดี๋ยวมันก็จะรอดได้นะครับประมาณนี้นะอืมอาจจะยืนอยู่ตรงนี้อีกเดือนหนึ่งแล้วค่อยขึ้นไปเดือนสองเดือนอาจจะขึ้นไปไฮใหม่นะฮะอะไรคประ่ะมาณนี้นะครับคืออย่างนี้นุ้ยพอมันหลุดมาแล้วเราไม่รู้จะอธิบายไงถูกคป่่ะะคมั่นะหลุดมาแล้วไงแล้วเราอกื็มมันก็บอกแล้วว่าหลุดตรงไหนต้องขายใช่ไหมค่ะอันนี้ถ้าเราไม่ขายเนี่ยขายไปแล้วมันก็มีปัญหาต่ออยู่แล้วจะทำไงต่อเนี่ยอันเนี้ยมันก็ต้องวางแผนการลงทุนเป็นมันให้ใครวางแผนให้เราไม่ได้เพราะว่าคนวางแผนก็ไม่รู้ว่าคุณจะเอาสั้นหรือยาวอ๋ออันนี้ถ้าวางแผนให้ยาวบอกอ่ะแล้วทำไมไม่ขายเนี่ยอืมวางแผนยาวนะทำไมค่ไมะ่ขายเนี่ยเออเนี่ยซื้อมาจะได้เท่าไหร่อพือเขามวางแผนให้แบบนี้ใช่ไหมค่ะแต่พอเขาขายปั๊บเนี่ยสมมติขายตรงนี้ไปอืแล้วมเขาจะซื้อว่าอย่าเพิ่งซื้อเลยเพิ่งซื้อมันขึ้นมาเอ้าซื้อเลยดิขึ้นมาแล้วซื้อเลยดิอ้าวค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบรู้งี้ไงอ๋อมันจะเป็นรู้งี้นระู้เพราะฉะนั้งนี้ก็ต้องวางแผนเป็นวางแผนนี้เป็นรู้วันนี้ว่าต้องทําอะไรนะค่ะรู้ว่าเนี่ยมันตกใจขายลงมานะแต่คนที่รับไว้เนี่ยก็เขาก็ต้องมีหน้าที่อ่ะของเราอืรายมย่อยใช่ไหมใช่ค่ะเรามีหน้าที่ไม่ขายอ่ะ
เรามีหน้าที่ไม่ขมีายหน้าที่ไม่ขายไม่ขายบริเวณนี้โอเคถ้าขคาย่ะก็ต้องหลุดอ่ะไม่หลุดเราก็ไม่ต้องขายค่ะอืมโอเคโอเคทำเหไ็มนไวหัมนนี้โอเคเร็วอะคะอ้าวไม่ได้จตะ่อจไดบ้แล้วอ๋อจะมาเข้าแล้วไงเข้าก็มาตั้งมสีี่เข้ามา4:18เนี่ย4:20ไงอ๋อได้ใช่ไหมค่ะได้อีกใช่ไหมพี่ใช่อ๋ออ่ะอ่ะอ่ะไหนไหนแล้วก็พูดถึงหุ้นกลุ่มนี้หน่อยละกันพี่นิพนธ์ขาไอตัวกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยพี่เอามาลงอยู่จะอไปืพูดทำไมมอ่ะอ๋อลงอยู่ไงต้องอยู่เออยังไตมอ่นถึงทำไมไม่ยัมงาถามตอนขึ้นขึ้นบ้างอ่ะเนี่ยแบบนี้ลงมาเงี้ยไม่มีอะไรแล้วแท่งเขียวลุ่มหายแล้วเมื่อวานก็ผิดปกติอ่ะอ๋อใช่ไหมเมื่อวานก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ขายนะอันนี้ยังลงอยู่วอลอลุื่มอยมู่นะก็แนวรับอะไรก็ดูแนวรับหลุดมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหลุดมาแล้วก็แถวนี้73นะ73นะเดี๋ยวก็เซตตัวใหม่นะมันก็73นะ13ใช่อันนี้ GPSC นะใช่ก็ซื้อวันอทีื่วอลมลุ่มน้อยอ่ะแล้วอินดิเคเตอร์เป็นไงก็นี่ขึ้นมาแล้วก็ลงอีกทีนึงก็ A B C ใช่ไหมอืมเออ A B C ก็ลงมาอันนี้ก็ยังกรอบเซเวย์อยู่นะมีเห็นมีถามมาว่า GPSC หลุด75ต้องคัดไหมครับไม่ใช่ฮะถ้าจะเล่นแบบนั้นเนี่ยนะฮะมันต้องคัดตั้งแต่หลุด77นี่ไงเห็นตอบรอดไหมฮะ77คือต้องคัด77ไม่ใช่มาคัดตอนนี้75มันคืออะไรอ่ะคือสต็อปลอสมันจะอยู่ช่วงข้างบนเสมอเนี่ย82เนี่ยใช่ไหมสมมุติว่าลงมาตรงนี้แล้วบอกตรงนี้คัด76คัดใช่ไหมมันก็เหมือนกับคัดตรงนี้ไหมหลุด75แล้วขายใช่ไหมอ่ะคุณมาคัด76อ่ะขึ้นไป84อ่ะเนี่ยคุณคัดแล้วมันก็ขึ้นไปถูกไหมเนี่ยเอออย่างเงี้ยคือคัดอ่ะมันต้องคัดตั้งแต่ที่มันเป็นขาขึ้นไงคราวนี้มันลงมาแล้วมันไม่มีคัดเนี่ยไปเอามาจากไหนกันนะไม่มีลงแล้วไม่มีคัดถูกป่ะคือต้องคัดมาแล้วที่77เนี่ยหลุดเนี่ยสต็อปลอสเนี่ยหลุด77ก็ต้องขายอ่ะใช่ไหมค่ะอืมก็เนี่ยหลุดวันเนี้ยก่อนวันลงแรงใช่ป่ะค่ะเนี่ย76ก็ต้องขายมารับกลับไหมตอนนี้มันต้องคิดว่าจะซื้อกลับไหมซื้อกลับไหมอืมเป็นแบมาบกนกัว้่านจะถามว่าคคัดไหมคือถ้าที่พี่พูดนะถ้าสมมติว่าเราเล่นแบบเนี้ยเดี๋ยวตังค์เราก็หมดค่ะเออแล้วเราก็ไปตัวอื่นเราก็จะไปเจอพฤติกรรมแบบนี้อีกเนี่ยสมมติว่าเราเนี้ยเราบอกหลุดตัวเนี้ยคัดไหมค่ะเนี่ยหลุดจะไปคัดไหมคัดขายไปแล้วเป็นไงไม่ได้ซื้อกลับ67ใช่ไหมเออแล้วขึ้นมา84เนี่ยพอนึกภาพบอกไหมค่ะพี่เออข้างล่างเนี่ยมันไม่มีคัดนะฮะอันนี้หุ้นแบบเนี้ยช้าไปวันหนึ่งอ่ะมันก็ราคาผิดไปเยอะอันนี้แหละทําไมเราต้องเล่นหุ้นที่มันมีปัจจัยพื้นฐานเพราะวันเขหน้ึา่งอใ่จะมันก็จะขึ้นมานะฮะค่ะวันหนึ่งมันจะขึ้นมาเพราะว่าถ้ามันจะเจ๊งมันคงเจ๊งไปแล้วนะมันก็มีเรื่องเดียวที่มันจะเจ๊งเห็นไหมลงมาไหม51ถูกไหม51ค่คะนติดอยู่ข้างบนเนี่ย93ใช่ไหมค่ะอันนี้คนติดอยู่ตรงนี้นะ80อใชื่ไหมมลงมาไหม51ลงคเย่อะะนะ30 บาทนะเอาเขาขึ้นไป84เท่าทุนได้นี่คือหุ้นพื้นฐานเนี่ยอืมแต่หุ้นแต่ถ้าเป็นหุ้นเนี่ยที่เป็นหุ้นเก็งกำไรหุ้นปั่นเนี่ยมันอาจจะลงไปเลยนะแล้วมันไม่คิดกลับมาอีกเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคัดลอตหุ้นพื้นฐานโดยที่เราไม่ได้พิสูจน์ว่าบริษัทเขาจะเจ๊งอ่ะค่กะำไรลดลงเป็นเรื่องธรรมดาไหมบริษัทกำไรลดลงอืมอืมอืก็มธรรมดาใช่ป่ะเออจำได้ไหมว่าโรงไฟฟ้าเขาเนี่ยหนึ่งโรงอ่ะที่มันมีปัญหาแล้วหยุดอ่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกำไรไตรมาสนี้มันก็ลดลงใช่ป่ะก็มันหยุดเนี่ยถูกป่ะเออแล้วบุ๊กอินเดียมายังอินเดียบุ๊กมายังอ่ะลงมาเก็บของเพื่อที่จะบอกว่าปีหน้ากูบุ๊กอินเดียป่ะแล้วขึ้นแล้วป่ะอินเดีย4,000 เมกะวัตต์อ่ะใช่ป่ะอืมเออเนี่ยมันก็มันก็ไปดูย้อนหลังก็จะเข้าใจดูหลังพเข้ีาใจ่อ่ะนะคือถ้า GPC มันอ่ะจะเจ๊งอ่ะคืออย่างมากมันก็แค่ไม่ขึ้นแล้วการขาดทุนสมมติว่าซื้อมา75ขาย74เนี่ยป่านนึงอ่ะพอร์ตไม่พังอ่ะที่พอร์ตมันพังเพราะว่ามันขาดทุนจริง40% 50%แล้วจำนวนที่เยอะ
ค่ะอันนั้นเนี่ยพอร์ตพังพอทังอืมใช่อีกพอร์ตพังอย่างก็คือเสียทุกวันเนี่ยวันละหมื่นวันละแสนลงขายขึ้นซื้อลงขายขึ้นซื้อชอบไล่หุ้นฟอลโลไล่่หุ้นหุ้นในขณะที่ภาวะของฟันโฟยังไม่ได้เยอะนะค่ะคราวนี้ปัญหาเนี่ยเราเข้าใจนะเข้าใจว่าถ้าจะรอซื้อข้างล่างนะมันก็ไม่เล่นมันก็ไม่ขึ้นใช่พอเราขายมันก็ขึ้นมันเหขตุกึา้รนณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นตอนเนี้ยค่ะเหตุการณ์ตอนนี้มันจะเกิดขึ้นแบบนี้ว่าหุ้นมันยากคําว่ายากไม่ถึงว่ามันไม่เป็นไปธรรมชาตินะอืมคือถ้าเราขายมันก็จะซื้อเราแล้วมันก็จะทําขึ้นพอมันขึ้นไปแล้วเราไปซื้อมันมันก็จะขายให้เราอ๋อเดจิรนิมังนจะมีพเรื่อีง่มาบอกเราได้ตลอดว่าเป็นงี้นะเป็นงี้นะเป็นงี้นะนะแต่มันเล่นอะไรกันมันเล่นบล็อกเทรดโอเคบล็อกเทรดมันช็อต GPC ได้เนี่ยค่ะถูกป่ะเขาเล่นบล็อกเทรดไงเพราะนั้นเวลาเข้ามาสู่หุ้นใหญ่อะตีหุ้นใหญ่เมื่อไหร่คุณให้ระวังว่าเขาเล่นบล็อกเทรดเขาเล่นดีแต่มันอยู่คุณต้องระวังนะเพราะเขาไม่เล่นยาวเขาเล่นสั้นนะค่ะก็โอ้โหนี่ไปเวียดนามพเขีา่ไปเวียดนามอินเดียไปเวียดนามอินเดียยังไปเวียดนามอยู่ถพ้าีจ่ะถือแล้วไม่เทรดแล้วไม่เรียนเทคนิคค่ะเรียนเสร็จแล้วไม่ตัดสินใจนอะฮืะมจะขายกลัวขึ้นไม่ถึงว่าทุกครั้งที่ซื้อหุ้นกะว่าเล่นสั้นแต่พอมันขึ้นไปกูจะถือยาวอ่ะอืมโดนตลอดอ่ะโน้วนไปวนมาตั้งแต่นั่นแหละตัวไหนขึ้นไปซื้อลงขายขึ้นซื้อลงขายวนไปวนมาค่ะก็จะเป็นอยู่แบบเนี้ยอันนี้เล่าให้ฟังนะไม่ได้ว่าใครให้ไปลคอง่ไะปสำรวจดูว่ามันเปเ็มนื่อแบกีบ้เนที้ี่ยพี่นิพนธ์พูดมาเป็นแต่จภาริวงะๆนะแบพบี่นพีี้่เขามาคอนเฟิร์มอยู่นะภาวะมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นเราต้องเข้าใจตลาดนะว่าตลาดแบบเนี้ยถ้าถือไว้เฉยๆก็ต้องอดทนแต่ต้องเป็นหุ้นดีแล้วอดทนแล้วรออย่างรอโรงไฟฟ้าเนี่ยพี่พูดตลอดว่ายังไม่ถึงไซเคิลต้องไซเคิลที่ดอกเบี้ยขึ้นนั่นแหละโรงไฟฟ้ามันถึงจะมาถูกไหมใช่ไหมก็เพราะถ้าเราดูตอนนี้ดอกเบี้ยขึ้นมาไหร่ขึ้นปีหน้าปลายปีไซเคิลก็ยังไม่ถึงไงมันก็ปลายปีหน้านะแต่ถ้าเราไปเล่นหุ้นตัวอื่นพี่ก็บอกว่าก็เล่นอิเล็กทรอนิกส์ลงมาก็ซื้อขึ้นไปก็ขลงามยาใชก่็ไหมซื้อการว่าพอลงมาก็ขายขึ้นมาวันนี้ก็จะซื้อไงสมลันับก็กแบันบพอกลับไปดูโอ้จริงถือกลับมาตั้งแต่3-4 บาทแล้วยังไม่ขายเนี่ยพอดูสวยกว่าอีกอืไปซมื้อใชอี่วันอะไรถือไว้อะไรเงี้ยนะเพราะค่ะเราแบบว่าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็จอะืถือมอ่ะจริงๆคนส่วนใหญ่เนี่ยนะชอบซื้อหุ้นแล้วถือนะเพราะว่าเข้าถมาูจากฝากเงินนะฝากเงินแล้วก็อ๋อถือสมุดเงินฝากไถว้ืแล้อวก็ดูกูมีตังค์เท่าอไหร๋่อมีตังค์เท่าไหร่ตัหงกเพิ่ดมวหงรือเดืเอปนลไป่าไปอัปเดตบุ๊กดิงสมัยก่อนก็ถือเงินเงินอยู่ครบอ่ะพอดูหุ้นปุ๊บเงินอยู่ไม่ครบไว้เฮ้ยวันนี้ได้ไม่ต้องเยวอะ้วาันนี้ลดลงไปแล้วเว้ยคืออมัืนติดนะมติดเหมือนคนฝากเงินนะก็จะดูทุคกือมัวนคันนละอารมณ์มัอนคืือแล้วมันคือไม่มเข้าใจหุ้นเนี่ยหุ้นมันเป็นแบบนี้นะฮะค่ะนะครับก็เข้าใจนะลงทุนนะว่าค่ะมันค่อนข้างเพราะฉะนั้นพอบางทีแนะนําก็ยากนะใช่ไหมถึงเตือนตลอดว่าอย่าไล่นะอย่าอย่ไลา่ไลนะ่เราซื้อเข้าไปเขาก็เราเป็นพวกรายย่อยเราซื้อเข้าไปค่เะขาเพราะตลาดมันไม่ได้ช่วยที่แบบเฮ้ยเชียร์ตัวไหนขึ้นไงเรารู้สภาพแบบมันไม่ใช่ไงใช่ปจ่ะริงอืมได้ก็ค่ะประพมีา่ณนินี้พเดี๋นยวธ์ก็เนาภะาพเดี๋ยวจะค่อยๆเปลี่ยนไปภาพจะค่อยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้ทนี่ดีขึ้นใช่ไหมคะที่ดีขึ้นโอเคก็ขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณพี่นิพนธ์แล้วก็ขอบคุณพี่พี่นักลงทุนด้วยนะคะที่ติดตามรายการกันมาอุ้ยจะว่าไปเมื่อสักครู่นี้ลืมถาม